เกือบจะ60ละท่านทั้งหลายฮู้ก่อนเสียงที่เฮาได้ยินนั่นแหละได้ยินน่ะถ้าบ่จําบ่ผิดโดยจะวันอาทิตย์กะไอ้เนาะและก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อคือสามเณรลักท่านทั้งหลายก็คงจะฮู้ท่านเป็นคนพิการทั้งตานะท่านเป็นคนพิการทั้งตาแต่ถึงวันนี้เปิ้นบ่เครียดเพราะเปิ้นยอมรับในสภาพความเป็นอยู่ของเปิ้นแล้วถึงแม้ว่าเปิ้นจะพิการทั้งตามีความปมด้อยทั้งตาแต่เปิ้นสร้างปมเด่นท่านทั้งหลายโอ้เปิ้นเตะทำม่วนเด้อเปิ้นโอ้จ่าม่วนเด้อฟังแล้วบ่เครียดนะเนาะฟังแล้วบ่เครียดนี่ก็เป็นตัวอย่างได้อย่างหนึ่งว่าการยอมรับสภาพของความเป็นเองตนเองนั่นน่ะก็ทำให้คลายเครียดได้เนาะบรรดาญาติโยมทั้งหลายความเครียดนี่มันเกิดมาจากสาเหตุมากมายแต่ถ้ารวบรวมความแล้วก็คือเกิดจากปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจตลอดถึงเศษแวดสิ่งแวดล้อมนะเห็นนี่ถ้าหากว่าเขาบ่หาทางแก้ไขหื้อปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นลดลงหรือว่าหื้อหายไปแล้วมันจะส่งผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและก็ความสงบของชีวิตเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีผลสะท้อนต่อความเสื่อมโทรมทางด้านสังคมเศรษฐกิจของชาติโดยส่วนรวมด้วยก็ดังปรากฏอยู่ที่เฮาฮู้เฮาหันในปัจจุบันนี้และบรรดาญาติโยมทั้งหลายสาเหตุความเครียดที่เฮาหันได้ชัดอีกประการหนึ่งก็เกิดจากการทอดทิ้งการพัฒนาทางด้านจิตใจบรรดาญาติโยมทั้งหลายถึงวันนี้แหละปัญหาที่มันทำให้เกิดความเครียดที่เฮาหันได้ชัดก็คือเกิดจากการเฮาทอดทิ้งการพัฒนาทางด้านจิตใจโดยเฮาไปมุ่งเอาเศรษฐกิจเป็นใหญ่เอาเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญการพัฒนาประเทศแบบตะวันตกโดยมุ่งเศรษฐกิจเป็นหลักใหญ่นั่นกลับเป็นมันเป็นผลเสียต่อมนุษย์ทางด้านร่างกายและจิตใจเพราะนอกจากจะทอดทิ้งการพัฒนาทางด้านจิตใจแล้วยังเป็นการทำลายธรรมชาติที่ก่อให้เกิดสารพิษแล้วก็มลภาวะขึ้นในโลกเพิ่มขึ้นในขณะนี้ปรากฏว่าการพัฒนาประเทศเพื่อความพรั่งพร้อมทางด้านวัตถุโดยการทอดทิ้งการพัฒนาทางด้านจิตใจนั้นเป็นการพัฒนาที่ผิดทางแม้ประเทศที่เปิ้นพัฒนาแล้วก็เริ่มจะเห็นผลละเห็นผลละว่าเป็นอย่างไรบัดเดี๋ยวนี้ประเทศชาติบ้านเมืองบัดเดี๋ยวนี้ป่าโลกเฮาบัดเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างไรเนาะถึงวันนี้สภาพดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรนี่แหละบรรดาญาติโยมทั้งหลายในฐานะที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ว่ามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติได้เวลาแล้วที่เฮาควรจะนับนำหลักการพัฒนาทางด้านจิตใจทางพระพุทธศาสนาเอามาใช้เพราะว่าคำสอนในพระพุทธศาสนามุ่งพัฒนาความเจริญทางด้านจิตใจเป็นเรื่องสำคัญและก็มีคำสอนเพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจอยู่พร้อมแล้วนะเหมือนกับประเทศของเฮาที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแร่ธาตุมีน้ำมันอยู่แล้วเนาะเป็นเพียงแต่ว่าเฮาจะนำเอามาใช้มากน้อยเพียงใดถึงเวลาแล้วที่ว่าชาติของเฮาจะต้องพัฒนาประเทศให้เจริญพร้อมทางด้านวัตถุและจิตใจ
บ่ใช่ว่าปล่อยให้เกิดความเจริญทางด้านวัตถุล้ำหน้าความเจริญทางด้านจิตใจไปมากเหมือนกับทุกวันนี้เพราะว่าการมุ่งพัฒนาทางด้านวัตถุเนี่ยนะมันทำให้เกิดผลเสียติดตามมามากเกิดความเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรมประชาชนเกิดความเครียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีอัตราทำอัตวินิบาตมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าก่อนเป็นมากขึ้นอีกฉะนั้นการคลายเครียดตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือการนำเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเฮานั่นเองซึ่งการนำเอาหลักธรรมในทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้นั้นก็จะได้นำมาเสนอให้ท่านทั้งหลายลองนำเอาไปประพฤติปฏิบัติดู12ประการแล้วแต่ว่าเขาจะนำไปใช้ได้อย่างไรวันนั้นก็ได้โอ้ไปก็คือ1ความยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะความยิ้มแย้มแจ่มใสก็คือการทำตนให้ร่าเริงแม้แต่การหัวเราะในบางครั้งบางคราวมันก็ทำให้คลายเครียดลงไปได้ขณะนั้นหรือแม้แต่หลังจากนั้นแม้ว่าบ่อาจจะคลายเครียดหรือความวิตกกังวลในชีวิตหือมดไปก็ตามแต่อย่างน้อยมันทำให้ใจเบิกบานขึ้นทำให้คนนอกจากตัวเองเบิกบานขึ้นแล้วนะการยิ้มแย้มแจ่มใสนี่นะมันยังทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดและก็คนที่ได้หู้ได้หันได้พบได้ปะก็มีความหู้สึกสบายใจคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะมองโดยความเป็นมิตรและก็มองโดยการคบหาสมาคมตัวเพราะอันยังคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยไผมาหู้มาหันก็บ่เครียดแน่บ่ทำหน้าตาบึ้งตึงแบบคนตีว่าบอกบุญบ่รับการยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นมันจะหันได้ชัดโดยเฉพาะเวลาเฮาหันเหล่าอ่อนเนี่ยโอ้ล่ะเด็กเหล่าอ่อนเนี่ยสังเกตพอเนาะมันชอบล่าเริงชอบสนุกชอบยิ้มแย้มแจ่มใสเหล่าอ่อนนี่ถ้ามันได้เล่นอันหยังกับหมู่เขานั่นนะเขาจะบ่เครียดมีความสุขบางครั้งเนี่ยเราอ่อนกับเราอ่อนมันอู้กันเนี่ยเขาฟังบอกหู้เรื่องนะบางคำเนี่ยเขาฟังบอกหู้เรื่องว่าเขาอู้อันหยังมันเป็นภาษาอันหยังแต่เราอ่อนตั้งเราอ่อนเนี่ยมันอู้กันเนี่ยมันหู้เรื่องกันเฮ้ยยิ้มแย้มเต็มใสจี้นั่นจี้นี่เวลาเขาไปหันมันก็ม่วนเหมือนกันเหรอเราอ่อนมันอู้กันนี่นะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนใหญ่เนี่ยถ้าเราลองทำอย่างละอ่อนแต่กับใจละอ่อนนะคือทำยิ้มแย้มแจ่มใสล่าเริงพองมันก็จะทำให้คลายความเครียดไปได้เนาะคลายความเครียดไปได้ประการที่สองอันนี้ก็พักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนโดยเฉพาะก็คือการรับการนอนติดเว็บมาโดยเฉพาะคนที่รับนอนบ่เพียงพอเนี่ยมักจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายเพราะว่าร่างกายนั่นมันพักผ่อนน้อยสร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคต่างๆได้บ่เพียงพอโดยเฉพาะคนที่พักผ่อนบ่เพียงพอเนี่ยเปิ้นว่าจะเป็นโรควัดได้ง่ายบางคนนั่นถึงกับมึนงงมือสั่นใจสั่นเพราะรับนอนบ่เพียงพอเพราะฉะนั้นการรับการพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยก็ 7-8 ชั่วโมงก็ถือว่าพอดีส่วนเปิ้นว่าส่วนนักภาวนาเช่นพระพุทธเจ้าเฮาเป็นต้นเปิ้นว่ารับนอนเพียง4ชั่วโมงหรือว่า6ชั่วโมงก็เพียงพอทำไมถึงว่า4ชั่วโมงเพียงพอก็เพราะว่าจิตมีพลัง
ได้รับการพักผ่อนอยู่ในตัวอยู่ละก็คือคนที่เจริญจิตตภาวนานี่เปิ้นว่าเป็นคนที่ว่าจิตมีพลังพักผ่อนแค่4ชั่วโมงก็เพียงพอน่าเพียงพออันนี้แหละคือการพักผ่อนฮือเพียงพอก็จะทำฮือคลายเครียดได้เหมือนกันประการที่3ออกกำลังกายอยู่เสมอนะเพราะว่าการออกกำลังกายนี่มันทำฮือคลายเครียดได้มากจะออกกำลังกายยังใดบางทีก็บอกว่าโอ้ยแม่เท่าแล้วอีป่อเท่าแล้วจะออกกำลังกายยังใดวันนั้นหลวงพ่อวัดแห่งต่ำเปิ้นก็ว่าเฮาคนเท่าคนแก่เขาจะวิ่งจะฮกจะเหินอย่างหนุ่มๆ มันไปบ่ได้ก็นั่งแกงแข้งแกงขาฮั่นโลกเห็นบ่ว่านะยกมือขึ้นยกมือลงหมอกแกงขาก็ได้วันไหนสัก5นาที10นาทีเขาก็ทำได้หรือเอาละกำสลัดกวดหั่นกวนนี่กำโยกกวดหั่นกวดนี่ก็ได้หรือมีอันหยังเขาอยู่กับหมากับแมวโดยเฉพาะกับแมวเขาเอาเจียกมามัดปลายไม่จิฮือมันเล่นพอละเนี่ยจิฮือมันเล่นฮือมันกระโดดฮือมันติพอละเล่นกับแมวมันก็คลายเครียดได้เหมือนกันนะเนาะคลายเครียดได้เหมือนกันนะนอกจากเขาจะได้กำลังเพราะกำไม่แกงไปแกงมาหันแมวมันเหลวไปเหลวมาพอไปพอมายกขึ้นมันกระโดดขึ้นเอาลงมันก็ตะครุบมันก็ม่วนเหมือนกันเหรอนี่มันก็คลายเครียดได้เหมือนกันนะคลายเครียดเหมือนกันแล้วเขาก็ได้กำลังเหมือนกันจะไปอยู่บ่ได้จะไปนั่งนั่งนอนนอนบ่ได้อย่างน้อยก็วันหนึ่งก็เฮือเคลื่อนไหวร่างกายอย่าพ่องเพราะคนที่บ่ค่อยออกกำลังกายเนี่ยมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เกิดความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจได้ง่ายการออกกำลังกายก็ออกไปเท่าที่ว่าเขาจะทำได้เดินไปหันเดินไปนี่อย่างน้อยขอให้ได้เคลื่อนไหวอย่างน้อยจะไปนั่งนั่งนอนนอนยิ่งนั่งเมินนอนเมินมันลุกยากเท่าแก่มาแล้วเนาะนี่ก็วิธีที่3เด้อพักผ่อนให้เพียงพอข้อที่4ฮู้จักรักษาสุขภาพอนามัยสุขภาพเนี่ยก็มีความสำคัญต่อชีวิตของคนเฮามากเพราะว่าทำฮื้อขวาทำฮื้อเพราะฮื้อความสุขแล้วก็ความปลอดภัยต่อชีวิตได้มากนะดังจะหันได้ว่าคนที่เปิ้นมีสุขภาพกายแล้วก็มีสุขภาพจิตสมบูรณ์เนี่ยก็ย่อมมีความเจริญในชีวิตได้มากแต่การที่คนเฮาจะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของนะคือตัวเองนั่นแหละรู้จักการบริหารกายแล้วก็บริหารจิตนั่นเอง การรักษาสุขภาพกายให้สมบูรณ์ก็โดยการหู้จักออกกำลังกายหู้จักรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะการได้อากาศที่บริสุทธิ์การพักผ่อนให้เพียงพอการระวังและการหู้จักรักษาตัวในเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นนี่คือการรักษาสุขภาพกายส่วนการรักษาสุขภาพจิตก็ด้วยการเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาบริหารจิตให้เข้มแข็งและก็รู้เท่าทันความจริงของชีวิตดังคนจำนวนบ่น้อยในปัจจุบันที่กำลังสนใจปฏิบัติกันมากขึ้นถือว่าเป็นการแก้ความเครียดได้ดีอีกยิ่งประการหนึ่งก็คือการบริการหู้จักรักษาสุขภาพกายและก็สุขภาพใจปออุ้ยไม่อุ้ยส่วนมากเปิ่นก็ปอที่จะหู้ตันเนา
ฮู้จักบริหารชีวิตการฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นการบริหารสุขภาพจิตนะบรรดาญาติโยมทั้งหลายเนาะการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยถ้าเฮาตั้งอกตั้งใจก็เป็นการบริหารสุขภาพจิตได้เหมือนกันทําให้เฮาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาและก็บริหารรู้จักบริหารสุขภาพจิตได้ดีขึ้นไปแห่งเพราะการฟังตึงวันเนี่ยสิ่งใดที่เฮาบ่ได้ฟังก็ย่อมได้ฟังสิ่งใดที่ฟังแล้วบ่เข้าใจชัดก็ย่อมเข้าใจชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นหื้อถูกต้องจิตของคนของผู้ฟังนั่นจะผ่องใสอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งคือการรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยก็คือสุขภาพกายและก็สุขภาพใจก็ทำให้คลายเครียดได้ประการที่5รู้จักพักผ่อนหย่อนใจการพักผ่อนหย่อนใจก็ทำให้คลายเครียดลงไปได้ก็อย่างเช่นเราไปพักผ่อนหย่อนใจตามสถานที่ต่างๆตามโอกาสที่เหมาะสมตามโอกาสที่สมควรบ่มัวมุ่งมกมุ่นอยู่กับงานตลอดเวลานะจะพักผ่อนแบบใดก็ได้ที่ทำให้คลายเครียดทางด้านจิตใจและก็ร่างกายได้บางคนก็เจ๋ยะอย่างใดท่านเจ้านี่หรอบัญญัติพออ้วยไม่อ้วยทั้งหลายบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นมีโรงเรียนผู้สูงอายุแม่นก็บัดเดี๋ยวนี้เปิ้นมีโรงเรียนผู้สูงอายุการได้พบปะการได้ปะได้พบได้สนทนาระหว่างผู้ที่มีอายุพรรษาใกล้เคียงกันนี่มันอู้กันเข้าใจโลน่ะมันโอ้กันเข้าใจโลกเฮาไปโรงเรียนวรบรรดาญาติโยมทั้งหลายมีอย่างเฮาไปโอ้จ่าปาใส่กันมีอย่างเอาไปกินกันมีอย่างเอาไปเล่ากันบางคนจ้างจ้อยบางคนจ้างซ้อบางคนจ้างสีบางคนจ้างเป่าบางคนจ้างตีตั้งเป็นวงสล่อซอซึ้งโลมีข้าวมีจ้อยมีซ้อโลนี่มันคลายเครียดได้เหมือนกันโลเนาะมันคลายเครียดได้เหมือนกันเฮาเปิดฟังวิทยุบัดเดียวเนี่ยก็ได้ความคิดเพิ่มเติมคือวิธีคลายเครียดก็ได้อาจจะพักผ่อนอยู่ในบ้านเป็นครั้งเป็นคราวหรือในวันหนึ่งหนึ่งอย่างน้อยก็อย่างคนเฒ่าคนแก่เฮาเนาะมีเวลาพักผ่อนพักผ่อนสมมติว่าเออกินข้าวหนำจำข้าวตอนแล้วต้องมันตึงหนังตามันย่อนคอยีบเนี่ยสักกำตักสักสิบนาทีสาวนาทีแล้วก็ตื่นมาบางครั้งมันก็ผ่อนคลายความเครียดได้เหมือนกันหรือว่าเอาละบัดเดียวเนี่ยป้นมีกิจกรรมกิจกรรมป้นจะไปธรรมสัญจรเด้อเห็นหรอป้นจะมีผู้นำบุญจักจวนละว่าจะได้ว่าจะได้แม่เอ้ยแม่ค้ำจะไปกันก่อนเขาจะไปปุ้นนามเดียวเนี่ยเปิ้นจัดกิจกรรมธรรมสัญจรนี่หรอเปิ้นจัดที่ไหนก็ปุ้นกะตีวัดตุ้งโป่งปุ้นกะไปบ่นี่หรอกะจักจวนกันไปอู้ไปกะนี่หรอโอ้บรรดาญาติโยมทั้งหลายแค่เฮานั่งรถนั่งรถกันเดียวกันอู้กันหันหันหันนี่ตามสองข้างต่างมันก็คลายเครียดได้เหมือนกันบรรดาญาติโยมทั้งหลายบางคนนี่เปิ้นจวนที่ไหนบ่ไปอยู่กับบ้านกะจองบ่ได้ฮู้ได้หันอะหยังอ่ะนะก็สังคมก็แคบสังคมก็แคบบ่ได้ฮู้ได้หันอะหยังบ้านเมืองเปิ่นเป็นอย่างใดบ่ฮู้ละ
การไปพักผ่อนการไปเอี่ยวการไปศึกษาบรรเทาออกถ้าเปิ้นยังหลักสการเปิ้นว่าไปศึกษาดูงานเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นได้ความรู้ได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นได้ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นนี่เฮาหันหลายท่านโปโอ้ยเมโอ้ยที่ไปกันนี่นะเปิ้นยิ้มแย้มแจ่มใสตักตาปลาใสกันได้เปิ่นได้ผงได้มิตรเพิ่มขึ้นได้ญาติธรรมมากขึ้นนี่การไปพักผ่อนหย่อนใจนี่มันก็คลายเครียดได้เหมือนกันนะประการที่5ประการที่6ประการที่6วิธีคลายเครียดก็คือถือลักสันโดษถือลักสันโดษนี่มันคลายเครียดอย่างใดบรรดาญาติโยมทั้งหลายการสันโดษพอใจด้วยของตนที่มีอยู่และก็ที่ได้มาของที่ได้มาบ่โกงบ่กินบ่ลักขโมยได้มาเต่าใดหรือมีอยู่เต่าใดก็พอใจเต่าอันบอกกระตือรือร้นจนเกินกำลังและก็ความสามารถของตนยินดีพอใจโดยคู่ของของตน บ่ท้อใจน้อยใจในโชควาสนาของตนแต่พอใจโดยคู่ของของตนบ่ท้อใจน้อยใจในโชควาสนาของตนแต่พอใจอยู่เสมอกับฐานะและภาวะของตนแสวงหาแต่สิ่งที่ยุติธรรมและก็สุจริตสิ่งที่ยังบ่ได้บ่มีก็ค่อยๆแสวงหาไปตามความเหมาะสมและก็ตามกำลังความสามารถของตนเปิ้นว่าคนที่มีสันโดษจะมีแต่ความเบิกบานใจเป็นสุขบ่เคร่งเครียดเพราะความสันโดษนำความปลื้มใจมาฮือดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าความสันโดษเป็นยอดทรัพย์ฉะนั้นลักสันโดษเนี่ยจึงทำให้คนเฮานั้นสงบสุขแล้วก็บ่ว่าบ่มีความเครียดในชีวิตก็เป็นวิธีหนึ่งคือวิธีถือลักสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้ถ้าไม่มีสิ่งที่เราพอใจก็จงพอใจในสิ่งที่เรามีนี่ถ้าเราทำได้อย่างอีมันบ่เครียดบ่ต้องไปซีเรียสอย่างกับมันนะมีเต่าใดก็เอาเต่าอันละได้เต่าใดก็พอเต่าอันละได้กินเต่าได้ก็พอเต่าอันละเฮาทำเต็มตีละเห็นเนาะเฮาทำเต็มตีละมันได้บ่อันก็พอใจพอใจกับสิ่งที่เฮาได้ถ้าว่าเฮาบ่พอใจไปแสวงหาเกินฐานะเกินกำลังเกินความสามารถของตนหรือว่าหันเปิ้นมีก็ใครได้หันเปิ้นมีก็ใครได้หันเปิ้นมีนั่นมีนี่ตัวก็ใครมีก็เปิ้นญาติจะได้ไปแปะไปผ่อนไปดาวปนมาปนซื้อสดตัวไปแปะไปผ่อนไปดาวปนมานี่แล้วสิ้นเดือนมาเอาละอันนั่นก็ดีส่งอันนี้ก็ดีส่งนี่พ่อบ่ถือลักสันโดษบ่พอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้แต่อยากมีอยากได้กับเปิ้นอันนี้แหละบรรดาญาติโยมทั้งหลายแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้แต่แข่งวาสนามันแข่งกันบ่ได้เฮาสร้างวาสนาเฮาสร้างกรรมมาหมอกอีกก็จงพอใจในสิ่งที่เฮามียินดีในสิ่งที่เฮาได้ถ้าเฮาทำอย่างนี้มันบ่เครียดบรรดาญาติโยมทั้งหลายเนาะอันนี้ก็เป็นลักอีกข้อหนึ่งในการคลายเครียดก็คือถือลักสันโดษประการที่7โหจักประมาณในทุกอย่างโหจักประมาณในทุกอย่างก็คือโหจักพอดีในการทำงานในการใจการจ่ายโหจักประมาณในการพักผ่อนโห
ฮู้จักประมาณในการกินการอยู่อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าถ้าเฮาบ่ฮู้จักประมาณบ่ฮู้จักประมาณนะทําอะหยังก็เกินพอดีหรือว่าทําอะหยังมากเกินไปหรือทําอะหยังน้อยเกินไปอย่างเช่นเฮากินอะหยังมากเกินไปยิ่งเฮาคนเฒ่าคนแก่กินอะหยังมากเกินไปกินอะหยังโดยที่ว่าบ่ฮู้จักประมาณเนี่ยคนเฒ่าคนแก่นี่กินอะหยังนี่มันการโอ้ยไงว่าธาตุอะหยังมันก็เริ่มอ่อนกินหน่อยเดียวมันก็เริ่มกัดละเพราะว่ามันย่อยจ้าคนเฒ่าคนแก่กินอะหยังต้องกินที่มันย่อยง่ายๆนะมันย่อยง่ายๆอย่าไปกินอะหยังที่มันย่อยยากมันจะเป็นตุกนะอันนี้แหละกินมากเกินไปก็บ่ดีกินน้อยเกินไปก็บ่ดีเนาะมันจะลำบากกินน้อยก็อยากให้เหมาะกินหนักไปก็กัดให้เหมาะก็ฮู้จักประมาณถ้าเฮาจู้จักประมาณนี่เปิ้นว่าความเครียดมันก็จะลดลงแต่ถ้าฮู้จักประมาณนี่นะความเครียดมันก็จะตามมาบางคนทำงานมากเกินไปบ่ค่อยจะมีเวลาพักผ่อนก็เครียดโอ้มากเกินไปนะโอ้มากเกินไปแต่บ่ได้สาระแต่บ่ได้สาระมันก็เครียดเหมือนกันเล่าเรียนคล่ำเคร่งมากเกินไปก็เครียดได้เหมือนกันนอนน้อยเกินไปหรือนอนมากเกินไปก็เครียดได้เหมือนกันหรือแม้แต่ว่ามีความเพียรมากเกินไปอย่างเช่นการทำสมาธิถ้าเราทำมากเกินไปเกินความเกินกำลังเกินสติปัญญาของเรามากเกินไปมันก็เครียดได้เหมือนกันผลเสียหายเหมือนกันฉะนั้นการแค่ความเครียดเนี่ยก็คือฮู้จักประมาณในการทำทุกอย่างอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปพอประมาณมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางเนาะเดินทางสายกลางก็คือพอประมาณนี่ถ้าเราทำได้อย่างนี้มันก็คลายเครียดได้เหมือนกันประการที่8พิจารณาความจริงของชีวิตอยู่เสมออุบายคลายเครียดในข้อนี้ก็คือรู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิตรู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิตโดยคือพิจารณาความเป็นจริงของชีวิตอยู่เป็นประจำ5ประการนะ5ประการดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าชายก็ตามหญิงก็ตามผู้ที่บวชก็ตามบ่ได้บวชก็ตามควรพิจารณาความจริงของชีวิตทุกวันว่า 1. เฮามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้2. เฮามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปบ่ได้ 3. เฮามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปบ่ได้ 4. เฮาต้องพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งของที่เฮาฮักเฮาชอบใจไปทั้งหมดทั้งสิ้น5. เฮามีกรรมเป็นของตนเฮาทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วใน5อย่างนี้การระลึกถึงความตายบ่อยๆเปิ้นว่าจะทำให้เฮาโปร่งตกและก็คลายเครียดลงไปได้นัก
ก็อย่างเช่นระลึกถึงว่าเมื่อตายแล้วเฮาจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหมดแม้เฮาบ่อยากจะทิ้งก็ต้องทิ้งดังกำตีนักปราชญ์เปิ่นกล่าวไว้ว่ายศและลาภนำไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นบุทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเรามามีอะไรมาด้วยเล่าเราจะเอาแต่สุขสนุกฉไหนเรามามือเปล่าเราจะเอาอะไรเราก็ไปมือเปล่าเหมือนเรามาร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพรันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมอดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงจำต้องพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีบรรดาญาติโยมทั้งหลายเมื่อเฮามาระลึกนึกถึงความจริงของชีวิตบ่อยอย่างนี้ก็จะปกอาจจะปร่งตกแล้วก็จะคลายเครียดลงคลายเครียดและก็ความเครียดนั่นจะลดลงแล้วก็หายไปในที่สุดธรรม5ประการนี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายถ้าจะฮื้อมันได้ผลจริงๆนะเฮาต้องนำมาพิจารณาเนืองๆทุกวันเพื่อป้องกันความมัวเมาประมาทในวัยความมัวเมาประมาทในความบ่มีโรคความมัวเมาประมาทในชีวิตบ่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจจนเกินไปหรือบ่ต้องเศร้าโศกเสียเลยในเมื่อเฮาจะต้องพลัดพรากจากบุคคลจากสิ่งของที่เฮาชอบใจแล้วก็เพื่อจะฮื้อเฮานั้นได้ยึดมั่นในกฎแห่งกรรมแล้วจะได้มุ่งมั่นทําแต่ความดีหลีกหนีความชั่วโดยที่บ่ต้องลังเลใจและที่สําคัญก็คือทําฮื้อเฮานั้นโปร่งตกบ่เคร่งเครียดเพราะยอมรับความเป็นจริงของชีวิตว่าสามารถเกิดแก่ทุกคนโดยที่ว่าบ่อาจจะหลีกเลี่ยงได้แต่บางคนก็บอกว่าอีแม่ก็ทำเหมือนกันทำบางทีก็ทำพ่องบ่ทำพ่องบางทีก็บ่ได้ยะสักกรรมก็เลยบอกว่าโอ้บ่หันมันได้ผลในอย่างเนาะเปิ่นว่าทำทั้ง5ประการนี่นะบรรดาญาติโยมทั้งหลายถ้าจะฮือมันได้ผลจริงๆเขาจะต้องนำมาพิจารณาเสมอทุกวันจึงจะทำให้จิตใจของเขานั้นหูเท่าทันความเป็นจริงจิตใจของเขานั้นเข้มแข็งจิตใจของเขานั้นบ่มัวเมาประมาทได้แต่ถ้านานนานไหนนำมาพิจารณาอย่าสักข้างหนึ่งเปิ่นว่าใจมันบ่มีพลังพอเพราะหยังเพราะบ่ได้สร้างภูมิต้านทานขึ้นในตนอย่างเช่นว่ามีการพลัดพรากจากคนที่เฮาฮักอย่างเช่นว่าพ่อแม่สามีภรรยาหรือว่าลูกตายจากไปก็อาจจะเกิดความตึงเครียดในใจบางคนถึงขนาดว่าอดกันความเศร้าโศกเสียใจไว้บ่ได้บางคนถึงกับร้องโฮมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเป็นลมล้มลงบางคนนี่ร้องไห้เสียใจเป็นแรมเดือนแรมปีก็ยังมีจนกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทไปในที่สุด
เพราะมีแต่ความเศร้ามีแต่ความเครียดนี่แต่ถ้าเฮาได้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาทุกๆวันหรือพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกเวลาเฮาเผชิญกับความจริงของชีวิตอย่างที่ว่าตะกี้น่ะอย่างน้อยก็สามารถที่จะอดกลั้นเอาไว้ได้เพราะอันหยังก็เพราะว่าใจมีภูมิต้านทานดีแล้วมีภูมิต้านทานแล้วเนื่องจากว่าได้พิจารณาบ่อยๆจนจิตนั่นเกิดความคุ้นเคยจิตเกิดความกล้าหาญขึ้นฉะนั้นเฮาควรพิจารณาความจริงของชีวิต5ประการนี่อยู่เนืองๆอยู่เสมอก็จะเป็นอุบายคลายเครียดได้ดีมากอีกข้อหนึ่งนี่ข้อที่8พิจารณาความจริงของชีวิตจะทำให้คลายเครียดได้ประการที่9ประการที่9วิธีคลายเครียดอีกวิธีหนึ่งก็คือเว้นอบายมุขบรรดาญาติโยมทั้งหลายการเว้นอบายมุขนี่มันทำให้หายทำให้คลายเครียดได้กะก็ลองฟังพอเนาะเปิ้นว่าการเว้นอบายมุขนี่ทั้งนี้ก็เพราะว่าอบายมุขเป็นทางแห่งความเสื่อมเป็นทางแห่งความชิบหายอบายมุขตามลักในทางพระพุทธศาสนาจะมีโย6ประการหรือว่าผี6ตัวนี่แหละถ้าไผเว้นได้นะถ้าไผเว้นผี6ตัวนี่ได้บรรดาญาติโยมทั้งหลายก็จะคลายเครียดได้เหมือนกันอบายมุขทั้ง6นั่นก็คือ1ดื่มน้ำเมา2เที่ยวกลางคืน 3. ดูการละเล่น 4. เล่นการพนัน 5. คบคนชั่วเป็นมิตร 6. เกลียดค้านทำการงานนะอบายมุขทุกข้อถ้าไผประพฤติเข้าแล้วล้วนแต่นำไปสู่ความหายนะนำไปสู่ความเสื่อมนำความตกยากมาฮื้อและก็ส่งผลทำฮื้อตึงเครียดในทางจิตใจในที่สุดเช่นการพนันเป็นตัวอย่างการพนันทุกอย่างบ่มีไผติดร่ำรวยจากการพนันย่อมมีแต่ความชิบหายฝ่ายเดียวทำฮือมดเหนือมดตัวใดง่ายปลายบ่ปอนี่ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความเครียดใดในที่สุดดังสุภาษิตติเตือนใจเอาไว้ว่าถูกโจรปล้น10ครั้งก็ยังเหลือบ้านถูกไฟผลาญไม่สิ้นตีดินเหลือการพนันทุกอย่างใครไม่เบื่อมดไม่เหลือทรัพย์สินกินลูกเมียนี้เว้นอบายมุขบรรดาญาติโยมทั้งหลายแม้แต่ขี้ข้านทำการทำงานเนี่ยบรรดาญาติโยมทั้งหลายเปิดห้องว่าบ่าอ้ายอ้างร้อยครั้งเนี่ยไปทำงานหำเบิดก็ว่าเจ้านักเบิดก็ว่าควายนักเบิดก็ว่าคำแล้มเบิดก็ว่าเจ้าอยู่เบิดก็ว่าหนาวเบิดก็ว่าฮ้อนเนี่ยบ่าอ้ายขี้ข้านี่มันถึงจะแอ่โลมันอ้างสปะคนที่มีแต่อ้างบ่าทำการทำงานมันทำให้เครียดเหมือนกันคนที่คบคนชั่วนำตัวชิบหายมันก็ทำให้เครียดเหมือนกันเนี่ยอันยังทุกอย่างเนี่ยบรรดาญาติโยมทั้งหลายไปแอวมันก็มีโทษอยู่แล้วกินน้ำเมาก็มีโทษอยู่ละเที่ยวกลางคืนมันก็มีโทษดูแล้ว
โดการละเล่นต่างๆมันก็มีโทษอยู่แล้วแต่สิ่งเหล่านี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายถ้าเฮาจ่างเว้นเนาะถ้าเฮาจ่างเว้นมันก็ทำให้เฮาหายเครียดได้บ่ต้องไปซีเรียสบ่ต้องไปคล่ำเค้นบ่ต้องไปอย่างกับสิ่งเหล่านี้ละการเว้นอวัยมุขเนี่ยมันก็ทำให้หายเครียดได้เหมือนกันนะหายเครียดได้เหมือนกันอันนี้คือประการที่เก้าประการที่เก้าประการที่สิบโออันนี้เปิ้นบอกว่าการใจลักพรมวิหารเป็นประจำทำให้คลายเครียดได้การใจลักธรรมก็คือพรหมวิหารเป็นประจำคือฝึกจิตของตนฝึกจิตของตนให้หยังให้มีเมตตาให้มีกรุณาให้มีมุทิตาและก็ให้มีอุเบกขาการฝึกจิตของตนให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อคนก็ดีต่อสัตว์ทั้งหลายก็ดีเป็นประจำนะเป็นประจำก็จะได้รับคุณค่าแห่งการประพฤติธรรมหมดนี้ได้มากเพราะอย่างน้อยคนที่มีพรหมวิหารนี่จะทำให้ใจแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอเนื่องจากสามารถกำจัดความทุกข์ความเดือดร้อนลงไปได้มากรวมทั้งสามารถทำให้มีความสุขความเจริญไปตัวเพราะอันยังเพราะตัวเมตตานี่เป็นตัวกำจัดความโกรธหรือเป็นตัวกำจัดความพยาบาทโดยตรงเมตตานี่นะเป็นตัวกำจัดความโกรธหรือความพยาบาทโดยตรงกรุณาเป็นตัวกำจัดวิหิงสาหรือความเบียดเบียนโดยตรงนี่กรุณานะมุทิตาเป็นตัวกำจัดความริษยาโดยตรงนะมุทิตานะเป็นตัวกำจัดความริษยาโดยตรงอุเบกขาเป็นตัวกำจัดความยินดีและความยินร้ายโดยตรงแต่การจะประพฤติพรหมวิหารทั้ง4ประการให้ได้ผลดีนั้นก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจลักการเจริญภาวนาทั้ง4ประการนี้ให้เข้าใจเนี่ยก่อนเนาะธรรมพรหมวิหารนี่ถือว่าเป็นธรรมของคนใหญ่เนาะโดยเฉพาะกับป่ออุ้ยแม่อุ้ยเฮาเนี่ยใครที่มีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานี่จะเป็นคนที่หน้าตาแช่มชื่นแจ่มใสเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คนประเภทนี้นะไผคบค้าสมาคมไผฮู้ไผหันก็มันเย็นอกเย็นใจหันอย่างม่วนอกม่วนใจหันอย่างลูกหลานก็อยู่ตวยด้วยความอบอุ่นด้วยความสุขบ่ใจเฉพาะแต่ลูกหลานเปิ้นว่าแม้แต่สิ่งสาราสัตว์คนใดที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่นะแม้แต่สิ่งสาราสัตว์เขาก็ยังผูกมิตรไมตรีท่านทั้งหลายมีสัตว์ปลาประเภทหนึ่งคือเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ก็คือจ้างจ้างตัวนี้เป็นจ้างตัวปู้แห่งต่างหากแต่เป็นสัตว์ปลานะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงทีนี้สัตว์ไอ้จ้างตัวนี้เนี่ยจะมีความคุ้นเคยกับบนห้องว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเลี้ยงป่ามีหันคนหนึ่งชื่อยังกระจำมาได้เนาะเวลาจ้างตัวนี้เนี่ยนะหันเจ้าหน้าที่คนนี้เข้าไปตรวจดูแลเกี่ยวกับป่าเนี่ยนะถ้าว่าจ้างตัวนี้หันเจ้าหน้าที่คนนี้มาเนี่ย
จ้างตัวนี้จะเข้ามาต้อนรับทั้งๆ ที่เป็นจ้างป่าบ่ได้ผ่านการฝึกฝนอย่างแต่มีความคุ้นเคยกับกับไอ้เจ้าหน้าที่คนนี้เหมือนกับรู้จักกันคุ้นเคยกันทั้งๆ ที่ว่ากำลังกินหญ้ากินใบไม้อยู่ได้ยินเสียงรถเจ้าหน้าที่คนนี้ได้ยินเสียงปลาของเจ้าหน้าที่คนนี้มันจำเลยนะบรรดาญาติโยมทั้งหลายมันจำเลยนะมันจะเดินมาหาเดินมาหามาหาเจ้าหน้าที่คนนี้เจ้าหน้าที่คนนี้ก็เข้าไปหาโดยที่บ่มีอันตรายอย่างทั้งๆที่เป็นจ้างปลาแต่ตรงกันข้ามบรรดาญาติโยมทั้งหลายถ้าไผ่เนี่ยบ่มีเมตตาสมมติว่าหันหมาอยู่หมาไผ่ก็ดีจะเป็นหมาที่เปิ้นมีเจ้าของก็ดีอยู่ในบ้านในจ้องก็ดีถ้าคนคนนั่นนี่นะหันมันไปไม่ฟาดมันฟ่องไปไล่ฟ่องเอากงยิงฟ่องนี่นะหมาตัวนี้มันจะจำเด้อจำคนนี่นะสมมติว่าคนคนนี้ก็ขี่รถเครื่องรถเครื่องนี่เนาะตัวไอ้ถนนมาตัวนี้ถ้าไม่ได้ยินแค่รถเครื่องยังไม่ได้หันตัวเนี่ยนะมันเห่าละมันวิ่งไปละยิ่งได้ยินเสียงโอ้เนี่ยเสียงปากเนี่ยมันจำนั่นเลยโอ้บ่ใจหน่อยแม่แต่สัตว์เนาะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันยังจำแต่ตรงกันข้ามคนใดที่มีเมตตาต่อมันเนี่ยโอ้พอได้ยินเสียงรถนี่นะยังวันนี้คนเดียวโลนไปละบางคนนี่เขาจังหันเนาะซื้ออาหารมาฮื้อหมาฮื้อแมวผ่องซื้อเอากระดูกกระเดี่ยวอย่างมาฮื้อผ่องเลยนะโอ้พอมันได้ยินแค่รถหรือว่าได้ยินแค่โอ้บ่ได้มันโลนไปละน่าโลนไปละไปต้อนรับละได้กินละนี่บรรดาญาติโยมทั้งหลายการใจรักพรหมวิหารเป็นประจำฝึกจิตของตนเนี่ยคือมีเมตตากรุณามุทิตาก็สามารถที่จะคลายเครียดได้เนาะคลายเครียดได้ก็อย่างที่ว่าแม่แต่สิ่งสารสัตว์ที่มันบ่ได้รับการฝึกฝนจากมนุษย์มันก็ยังหู้มันก็ยังเกิดความฮักเกิดความฮักเกิดความคุ้นเคยได้แล้วจะปล่อยกายไปหยั่งกับมนุษย์ของเฮาเนาะมนุษย์ของเฮาก็เหมือนกันถ้าเฮาใจพรหมวิหารพรหมวิหารเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ผู้ที่ได้ฮู้ได้หันได้สัมผัสได้โอได้จ๋ามีความไว้วางใจมีความเคารพนับถือมีความเป็นมิตรดีได้อย่างนี้แหละบรรดาญาติโยมทั้งหลายถามว่ามันคลายความเครียดได้ไหมนะคลายความเครียดได้ไหมก็คิดว่าถ้าเฮานำไปประพฤติปฏิบัติก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เอาละคืนนี้ได้โอมาถึงข้อที่10นะข้อที่10ก็ยังมีแหม2ข้อใหญ่ๆนะก็ทบทวนเนี่ยสักหน่อยวิธีคลายความเครียดที่ได้โอมานี่ก็คือ1การยิ้มแย้มแจ่มใสก็เป็นวิธีคลายเครียดได้2การพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นวิธีคลายเครียดได้3การออกกำลังกายอยู่เสมอก็เป็นวิธีคลายเครียดได้อีกวิธี1 4การรู้จักรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้ถูกสุขอนามัยก็เป็นวิธีคลายเครียดได้เหมือนกัน5การรู้จักพักผ่อนหย่อนใจไปทัศนศึกษาไปดูการดูงานไปเอวเด้อเนาะโอ้ยง่ายเนาะไปเอวไปพักผ่อนก็เป็นวิธีหนึ่งที่คลายเครียดอย่างทางบ้านเฮาเนี่ยไปเอวทั้งทะลมทะเลทั้งในหัวในเมืองก็อยากมาเอวทั้งป่าทั้งเขาไปดูไปหันไปสัมผัสสิ่งใหม่ๆได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้ประสบการณ์มันก็ทำให้คลายเครียดบ่ต้องมาจำเจอยู่กับที่
บางคนเนี่ยก็จำเจอยู่กับตีบ่ได้ไปไหนเนี่ยนะปนชวนไปไหนก็บ่ได้ไปนี่มันก็เครียดประการที่6ถือรักสันโดษพอใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้ถ้าไม่มีสิ่งที่เราพอใจก็จงพอใจในสิ่งที่เรามีคือถือรักสันโดษสันโดษก็ทำให้คลายเครียดได้เหมือนกันประการที่7หู้จักประมาณก็คือหู้จักพอดีในการทำการทำงานหู้จักพอดีในการใจการจ่ายหู้จักความพอดีในการพักผ่อนหู้จักพอดีในการกินเป็นต้นก็บ่กินมากเกินไปบ่กินน้อยเกินไปก็พอประมาณมันก็ทำให้เฮาคลายเครียดได้ประการที่8พิจารณาความจริงของชีวิตว่าเฮามีความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากเป็นของธรรมดาบ่สามารถที่จะล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้เฮาจะต้องพลัดพรากจากกันป่อก็จะต้องพลัดพรากจากลูกลูกก็จะต้องพลัดพรากจากป่อสามีก็จะต้องพลัดพรากจากภรรยาภรรยาก็จะต้องพลัดพรากจากสามีพ่อแม่จะต้องพลัดพรากจากลูกลูกก็จะต้องพลัดพรากจากแม่มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเฮาฮู้ความจริงของชีวิตอย่างนี้มันก็คลายเครียดได้คลายเครียดได้ประการที่8ก็คือเว้นอบายมุขเว้นอะหยังก็คือเว้นการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นเล่นการพันนันครอบคนชั่วเป็นมิตรขี้เกียจขี้ก้านทำการทำงานอบายมุขทุกข้อเนี่ยถ้าไผประพฤติเข้าแล้วล้วนแต่จะนำไปสู่ความหายนะความเสื่อมความชิบหายความทุกข์ยากทั้งนั้นถ้าเฮาเว้นมันก็ทำให้เกิดความสุขบ่เครียดแต่ถ้าเฮาบ่เว้นมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ทำเกิดความเสียหายต่อสุขภาพร่างกายเสียทรัพย์เสียเงินเสียทรัพย์เสียสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมมันก็ทำให้เกิดความเครียดได้ประการที่10ใจรักพรหมวิหารก็คือฝึกจิตฝึกใจของตนให้มีเมตตากรุณามุทิตาเป็นประจำจะต่อคนกาต่อสัตว์กาถ้าเราฝึกเป็นนิสัยฝึกเป็นประจำภาวนาไปเลยมันก็จะทำให้สุขภาพจิตของเฮาดีตัวมันบ่เครียดตัวเนาะเอาละวันนี้ได้นำเสนอวิธีคลายเครียดมาถึงข้อที่10ยังบ่จบเด้อเนาะยังแหม2ข้อนะอันนี้ก็10วิธีด้วยกันแล้วแต่ว่าเฮาท่านทั้งหลายจะนำเอาข้อใดไปประพฤติปฏิบัติไผทําได้กี่ข้อก็ดีถ้าว่าโอ้ได้ที่สุดเนี่ยบ่ได้ขอให้ได้เนี่ยสักข้อเนาะขอให้ได้อย่างสักข้อก็เป็นวิธีคลายเครียดที่ตามหลักในทางพระพุทธศาสนาที่เฮาจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเฮาได้เอาละตอนนี้จะขอพักฟอนเนี่ยสักกำพักเสียงเนี่ยสักกำแล้วจะได้เปิดสายหน้าไมค์เนาะก่อนที่จะเปิดสายหน้าไมค์ขอเบิกโทรไปก่อนเด้อบ่ต้องโทรมาเตี้ยตอนนี้สำหรับเบอร์โทรก็คือ